นี่ครับท่านผู้ชมผลงานห้องสุขาของบ้านโมบายแห่งนี้จากห้องน้ำด้านบนซึ่งตอนนี้อยู่น่าจะไม่ถึงเดือนนะผมมาวันที่9เดือน5แล้วก็ถึงวันที่5เดือน6ที่เข้ามาอยู่ไม่ถึงเดือนเกือบเดือนนี่ส้วมเต็มซะแล้วผมก็ถามช่างปุ้ยนะที่เป็นคนติดตั้งเนี่ยหลังห้องก็อยู่หลังห้องครัวท่อเขาเส้นมุมนี้ลงมานี่เส้นเล็กนี่ท่ออาบน้ำท่ออ่างล้างหน้าและนี่ก็ท่อของอะไรอะโถนั่งนะโถส้วมเนี่ยลงนี่แล้วก็ลงมาที่ถังอันนี้นี่ก็เลยถังเกลือถังซึมเนี่ยอยู่ร่วมด้วยกันนี่แหละท่อเนี่ยเขาลงไปใต้ดินรู้มาลงเขาทำถังเดียวเขาถามเขาช่างเอ้าทำไมไม่ใช่สองถังเนี่ยเขาบอกว่าเฉพาะในกรุงเทพตัวเมืองเขาใช้ถังแซกต่างจังหวัดบ้านนอกไม่ต้องใช้แค่นี้เอาอยู่เขาว่านี่ไงเขาทำไงถังสักเท่าไหร่อ่ะหน้าฟ้าสักหนึ่งเมตรมั้งลึกลงไปประมาณสักสามวงละ80 เซนถึง60 หรือ 80ไม่แน่ใจผมดูแค่สองวงด้วยซ้ำ82 วงก็86 เมตร 60มันขึ้นมา2 วงด้วยซ้ำนะไม่แน่ใจ2 หรือ 3แต่รวมนู้นอะ3 วงเห็นนะเนี่ยแล้วเขาปิดปูนเนี่ยท่อเขานี่ไปเช็คแบบมาก็ต้องมีถังแซกก่อนเป็นบ่อเกลือก่อนแล้วถึงจะมาลงบ่อซึมอันนี้ซึ่งบ่อซึมเนี่ยเขาต้องทำตามแบบเขาเขียนไว้ทำฐานปูนวางพื้นแล้วก็วงนี้ลงไปแล้วก็จะมีท่อจากทางบ่อแซกมาเข้าที่นี่อีกทีนึงคือมาลงที่บ่อนี้ก่อนเพื่ออะไรอ่ะเหมือนนั่นน่ะทางแบบนั้นน่ะมีเพื่อนบ้านเขามาวางฝากวางไว้ผมก็เลยสงสัยว่าทำไมของเราไม่มีแบบนี้ก็เช็คที่แบบดูเขาก็บอกว่าที่แบบเขามีนะเขียนแบบไว้เนี่ยแบบนี้มีถังเนี้ยถังเขาเรียกบ่อบำบัดนะเขาคงเรียกบ่อเกลืออันนั้นน่ะเบิร์นบ่อเกลือแล้วนี่ก็เป็นบ่อซึมทำเลยไปดีมีท่อจากเมนเนี่ยเมนห้องน้ำเนี่ยเข้ามาที่บ่อนั้นเขาจะมี2 ปีกนะท่อทางเข้าทางออกกลมๆกันเป็นระบบบำบัดระบบตีกระจายให้มันแตกแยกย่อยสลายนั่นแหละน้ำเข้าหล่อนี้ในบ่อนี้ก็ทำโคตรช่วยเลยนี่เขาคิดว่าใช้บ่อเดียวเนี่ยดินก็ไม่กลบนะเขาเปิดไว้หลุมมาผมมานี่แค่วัวมาเดินเหยียบเนี่ยดินก็ซุดหวบเนี่ยยุบลงไปเยอะๆเลยคือเขาลงบ่อไว้เฉยแล้วก็ท่อมาใส่ปุ๊บรอบนอกเนี่ยเขาเว้นช่องไว้ซึ่งในแบบเนี่ยเขาต้องมีเทพื้นมีบ่อลงไปแล้วก็จะมีหินเหมือนเป็นหินอะไรหินเกล็ดหรือหินย่อยๆอ่ะอันนี้ไม่ใช่นะนี่ผมมาเทใส่ภายหลังเพื่อกันดินละลายไปกับน้ำดินซุดนั่นแหละนะแจ้งข่าวไว้เท่านี้ก่อนเนี่ยก็ติดต่อช่างที่จะทำซั่วใหม่แหละขุดบ่อใหม่เนี่ยช่างเขาว่าช่างใหม่อีกเขาก็ได้คุยแล้วว่าจะใช้ถังนี่ของเขานี่ถัง ST 1,000 ลิตรผมว่าจะใช้ถังใหม่เป็นรุ่น 2,000 ลิตรใช้2 ห้องเลยรวมมาจ้ําแล้วก็บอกเลยเป็นบอกเลยเพื่อแยกย่อยอันนี้บ่อนี้ก็ด้วยบ้านผมมี2 ห้องน้ำแล้วก็2 บ่อนะรายงานเรื่องห้องน้ำนี่บ้านโครงการเนี้ยเขาจะทำแบบเนี้ยเขาบอกนะเขาเป็นคนบอกเองนะจะทำแบบเนี้ยทุกบ้านแหละซวยละใครเจอสู้แบบนี้ใช้แป๊บเดียวก็เต็มหมดแล้วสุดท้ายต้องไปทำเองมันก็เปิดหน้าลอยนวลไปแล้วเก็บเงินอะไรจบรายการที่มันไปแล้วสบายใจมันดีส้วมแบบนี้มันใช้ได้ที่ไหนมันใช้ไม่ได้มันไม่ถูกคือแบบที่เขาเขียนมาให้เราขออนุญาตอบต.การปลูกสร้างนี่เขาเขียนแบบถูกต้องหมดอ่ะเขาบอกไอ้โถแบบเนี้ย
ทำแบบท่วมแบบนี้ใช่จริงแต่ตามแบบเนี่ยมันต้องเป็นเรียกว่าได้มาตรฐานเนี่ยเป็นส้วมมาตรฐานมี2บ่อคือบ่อเกลืออันนั้นแล้วก็บ่อซึมอันนี้เดี๋ยวความคืบหน้างานใหม่ที่เรารื้ออันนี้ออกแล้วติดตั้งส้วมใหม่เรียบร้อยแล้วเราจะมาทำคลิปแจ้งให้ทราบกันอีกทีลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตาม